ันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของซิสเตอร์เทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็อย่างที่น้องๆขอมานะคะ BNK48 เพลงนี้นะคะ beginner นะจ๊ะ BNK48 ผมพยายามเลี่ยงทุกอย่างเลี่ยงที่เป็น BNK แล้วน้องๆก็มาขอว่าพี่ทำ BNK หน่อยเราก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะจ๊ะทำช้าหน่อยขอโทษด้วยนะคะพอดีว่ารีเควสเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็ความต้องการของเราก็มีนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้ดูขัดๆกันหน่อยนะก็เดี๋ยวไปดู MV เพลงนี้กันเลยดีกว่าฝนไม่รู้ว่าใครอยู่ใน MV เพลงนี้บ้างหรือว่าจะอยู่กันทุกคนนะจริงๆ BNK ฝนจำหน้าได้ไม่หมดหรอกก็แค่จำหน้าได้แค่คนที่เราแบบเคยดูเคยรู้จักเคยชอบอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเพลงจะเป็นเยี่ยงไรนะจ๊ะหืมดีหัวใครตัดผมอ่ะเชื่อปางเป็นเซนเตอร์หรอคนที่ยืนอีกฝั่งหนึ่งข้างๆเชื่อปางเจนีปะโอ้เฮ้ยเสื้อสวยเฮ้ยโคตรแหวกแนวอ่ะเอ้ยทำไมใครตัดผมสั้นอ่ะชื่ออะไรนะปูเป้เหรออู้หือโอ้ยคนลุกอุ้ยโมบายลูกไม่เห็นนานมากอุ้ยเชอปังเล่นดีมากเลยอ่ะมุนนาง acting ดีปันใส่แบบที่คาดผมผ้าคาดหัวดีเฮ้ยเล่นดีกันทุกคนเลยนะจริงๆอ่ะอู้สลับน้อยของเราใครวะเฮ้ยแต่ตัดฉากดีมากเลยอ่ะแสดงดีนะเนี่ยตบทำไมตบทำไมฉันทำไมขอโทษทีค่ะอารมณ์ขึ้นไปหน่อยอุ้ยเสื้อสวยอ่ะชอบเสื้อมีฮูดด้วยอุ้ยตอนแรกเราคิดว่าใส่อย่างงั้นสิคะลูกสู้ค่ะลูกออนโอ้ชปางเล่นดีมากดูเล่นแล้วแข็งแรงอ่ะมันไม่ได้แบบถืออะไรที่แบบแย่ๆอ่ะเฮ้ยเบื่อ
ิกไปอีกพอจะเข้าใจแล้วต่อสู้กับตัวเองเหรอเฮ้ยเบื้องหลังเราเลยโอ้ยเบื้องหลังโอ้ยแสดงดีมากเลยอ่ะคนนี้ชื่ออะไรแล้วผมสั้นอ่ะที่เปลี่ยนอ่ะโอ้ยน้องโมบายเราลูกโอ้ยน้องหนูแสดงดีมากอ่ะโอ้ยคนลุกวิเพลงก็เข้าอยู่นะคือจริงๆฝนไม่ค่อยได้ฟังเพลงมากเลยอ่ะคือการแสดงของพวกน้องๆดีมากอ่ะเฮ้ยไข่มุกดาร์กมากเลยลูกเฮ้ยนี่คืออีกก้าวหนึ่งของ BNK นะทุกคนนี่มันคืออีกก้าวหนึ่งของ BNK เว้ยคือฝนไม่คิดว่าเพลงมันจะดีในอีกรูปแบบหนึ่งอะคือมันต่างมากๆต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาคือฝนพอจะเข้าใจแล้วว่าเออมาต่อสู้อะไรอย่างงี้ทำไมคือเหมือนต่อสู้กับตัวเองอะต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝนจะไม่อธิบายตัวเพลงแล้วกันแต่ฝนขออธิบายแล้วก็ให้คำวิจารณ์นะคะวิจารณ์ในเรื่องของ MV แล้วก็ตัวนักแสดงอย่างน้องๆนะคะ BNK แล้วก็การถ่ายทำนะคะคือตัว MV แสดงออกมาได้ดีมากเข้ากับเนื้อหาของเพลงคือทุกอย่างมันดูโดยรวมแล้วมันดูเข้ากันเป็นการเดินเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็มีตัวนำอย่างเชอปรางด้วยนะคะเชอปรางเป็นเหมือนกับหัวหน้าแก๊งปะที่เป็นตัวนำให้ทุกคนออกมาสู้อะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นการครีเอทที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของตัวนักแสดงนะคะน้องๆที่ร้องแล้วก็ต้องมาแสดงอะไรแบบนี้ด้วยแล้วคือฝนชอบฉากต่อสู้นะฝนชอบฉากต่อสู้ที่สุดฉากที่ close up แต่ละคนแล้วต่อสู้ได้แข็งแรงมากซึ่งไม่มีทีท่าว่าทุกคนจะอ่อนแอเหยาะแยะแบบเอ้ยต่อยหมัดแบบหมัดต่อยเหยาะแยะใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคือแบบทุกคนใส่เต็มมากชอบมากกับฉากนี้นะคะแล้วก็ฉากที่เชียวปรางสู้กับผู้ชายคนนั้นนะคือแบบแข็งแรงมากทุกคนแข็งแรงมากเลยนะเราเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยมันแตกต่างมากแล้วตัวของการถ่ายทำการโคลสอัพอย่างที่ฝนบอกนะคะโคลสอัพหน้าแต่ละคนน่ะคือถ่ายทำแล้วตัดต่อดีมากถ่ายทำแล้วตัดต่อดีมากแล้วเพลงเนี้ยเสียงอ่ะเพลงองค์รวมอ่ะมันดูดีแล้วมันดูเพอร์เฟคเว้ยถึงว่าเราทำไมน้องๆอยากให้เราดูจังเลยนี่ถ้าฉันไม่ดูนี่ถือว่าฉันพลาดมากเลยเนี่ยขอบคุณนะคะที่เตือนพี่ทุกๆคลิปนะคะว่าให้พี่รีแอคของ BNK นะคะขอบคุณมากจริงๆโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับ BNK48 เนาะใครที่อยากจะให้ฝนดูคลิปอะไรก็ลองแนะนำกันมาดูนะคะถ้าฝนดูแล้วฝนชอบก็อาจจะไม่มาทำรีแอคก็ได้อาจจะแบบเอ้ยโพสในชุมชนของฝนไว้นะคะว่าแบบเอ้ยชอบนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคลิปไหนที่มันดูน่าดูมากๆแล้วฝนยังไม่ได้ดูนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเอาล่ะใครที่ชอบ BNK ก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ฝนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะฝนจะมาเรียกชั้นใครอีกตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย